สวัสดีจ้ามื้อนี้เฮามาปลูกผักกันนะคะผักนี่ได้15มื้อแล้วนะคะนับจากมื้อที่เพาะเมล็ดคือมื้อที่เฮาใส่ตู้เย็นเนาะผักก็มีถ้วยปลูกเนาะถ้วยปลูกนี่มันจะมาเป็นแบบนี้นะคะเฮามาตัดอันนี้ออกตัดก้นออกให้มันเป็นหูเพื่อว่าเฮาสิปลูกผักให้หากมันออกมาได้ง่ายมาเบิ่งวิธีกันจ้ะนะใส่หางใส่จากข้างล่างขึ้นไปนะคะจับแบบนี้แล้วก็ใส่ขึ้นไปยี่ฟองน้ำให้ก้นมันโผล่ออกมาแบบนี้นะคะเพื่อว่าหาเข้าอีกได้ก็พึกน้ำได้ง่ายเนาะค่ะแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็เอาลงกองเลยนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเวลาที่เฮาลงผักเนี่ยเฮาลงอย่างมื้อแรงนะคะเพราะว่าถ้าเฮาลงอย่างมื้อเช้าเนี่ยมันอีฮึกแดดตอนกลางวันแล้วผักมันอีเหี่ยวได้จ้ะผักนี่เฮาลงอย่างมื้อแรงนะคะเพื่อว่าผักจะได้สดชื่นเนาะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นลงไปแล้วก็มันเบิ่งน้ำประมาณ2อาทิตย์สำหรับมื้อนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า